ถังนี้ด้วยข้าวหมูถังคับเลือดของถังคับเลือดที่สองนะครับก็จะมีองค์กรหลวงที่คลองติดกันตัดเป็นสถานที่นี่ครับที่นี่ก็จะเริ่มต้นแต่ศาลาหลวงปู่ทวดนะครับก็เดี๋ยวเชิญสักการะกันตรงนี้ก่อนครับแต่ว่าที่นี่เรายิ้มยิ้มเท้ากันยิ้มเท้าถ่ายรูปอยู่ข้างนอกก็มันตอนนี้ผมมันก็คุ้นๆกับรถอย่างเดียวเลยที่ไม่มีไม่เขาจะเริ่มแล้วที่จุดพร้อมจุดเด็ดเริ่มจะจุดพร้อมก่อนจะไปแข่งกีฬาติดตัวก็มาติดตัวที่นี่แล้วก็รู้สึกตอนนี้ก็ถ้าสมมติก็รู้สึกน่ารักและให้ความอบอุ่นกับทีมวอลเลย์บอลจากมาการมาเป็นครั้งที่สองมาเก็บตัวครั้งนี้นะครับมีความประทับใจอะไรครับก็รู้สึกประทับใจในตอนนี้ก็ชาวพี่น้องชาวเกาะสมุยก็ให้การต้อนรับและวัฒนธรรมของชาวสมุยที่ดีแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจค่ะครับการเก็บตัวครั้งนี้ทำให้เรามีพลังที่จะสู้ในโอลิมปิกครั้งต่อไปไหมฮะในอยู่สมุทรครั้งนี้ก็รู้สึกได้รับการต้อนรับจากชาวสมุทรที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็ในรูปแบบของการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวก็สวยงามก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นค่ะครับอยากให้ท่านเชิญชวนคนไทยเที่ยวเกาะสมุทรนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวไทยทุกคนคะก็เชิญเที่ยวที่เกาะสมุทรได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวก็สวยงามแล้วก็ที่พักก็สวยแล้วก็สะอาดค่ะรู้สึกปลอดภัยกับมาตรการโควิดในครั้งนี้ค่ะ